สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกๆบ้านเลยนะคะที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ Momster อยู่ในตอนนี้ค่ะในวันนี้นะคะได้ร่วมกับโรงพยาบาลพระราม9และผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนอาหารเสริมสำหรับเด็กเบบี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเข้าหน้าฝนปุ๊บนะคะการป่วยของน้องมาแน่นอนไม่มากก็น้อยจะมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคยอดฮิตสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์หมอแนะนำตัวเองให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทำความรู้จักกันเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะแพทย์หญิงนงนภัทรเก้าเอี้ยนนะคะเป็นกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจประจำโรงพยาบาลพระราม9ค่ะค่ะอ๋อขออนุญาตเรียกคุณหมอออมหรือว่าอาจารย์ออมละกันเนาะนะคะอาจารย์ออมค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของโรคฮิตสำหรับเด็กๆน้องๆที่มาพร้อมกับหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนปุ๊บเด็กเริ่มจะป่วยเริ่มจะมาหาคุณหมอเยอะมากขึ้นนะคะและเน้นเป็นพิเศษในโรคเฉพาะระบบทางเดินหายใจอันนี้ต้องเกริ่นให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมความพร้อมรับมือกันก่อนนะคะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะอาจารย์อาจเกิดขึ้นกับโรคของเราเนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความรู้จักโรคแล้วก็เตรียมรับมือกันก่อนเชิญค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่ยังมีการระบาดของตัวเชื้อโควิด-19 นะคะต้องบอกเลยว่าก็ยังเป็นโรคระดับต้นๆ นะคะที่เด็กๆเนี่ยจะมาที่โรงพยาบาลนอกจากโรคโควิด-19 แล้วนะคะในช่วงฤดูฝนก็ยังมีเรื่องของโรคหวัดนะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคออักเสบนะคะหรือว่าหลอดลมอักเสบปอดอักเสบนะคะก็จะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจที่ยอดฮิตที่สุดนะคะในช่วงฤดูฝนหรือแม้แต่ในระหว่างช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดเองด้วยปกติก็จะมากันบ่อยๆอยู่แล้วในช่วงหน้าฝนโรคหวัดเอ้ยเจ็บคอไข้หวัดใหญ่ต่างๆนานานะคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโควิดด้วยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นโรคนึงที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นกันใช่ไหมคะจันออมค่ะแต่ละโรคเนี่ยค่ะที่เราพูดถึงเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโรคตัวไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ในโรคของระบบทางเดินหายใจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะอย่างเช่นตัวโรคโควิด-19 ที่ตอนนี้ก็ฮิตที่สุดนะคะก็เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะหรือซาโควีนะคะนอกจากนั้นเชื้อหวัดนะคะก็มักจะเกิดจากเชื้อหวัดไวรัสธรรมดาทั่วไปนะคะเช่นไรโนไวรัสอะดีโนไวรัสนะคะส่วนพวกเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อว่าอินฟลูเอนซ่า AB อย่างนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดคออักเสบคอแดงนะคะมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบก็เกิดได้ทั้งจากเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งแต่ละเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เด็กๆไม่สบายในช่วงฤดูฝนค่ะค่ะอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่ยังอยู่ในการระบาดของโควิดนะคะเด็กๆช่วงอายุตั้งแต่กี่ขวบกี่เดือนเคสน้อยที่สุดที่คุณหมอเคยเจอเนี่ยค่ะที่น้องๆติดโควิดมาเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าอายุน้อยที่สุดก็คืออายุ14วันค่ะอุ้ยค่ะก็คือเป็นอายุน้อยที่สุดแล้วแต่ว่าถามว่าถ้าเด็กส่วนใหญ่ที่ไม่สบายเป็นโควิดแล้วจำเป็นต้องมารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นวัยสคูลเอจหรือว่าวัยที่เด็กไปโรงเรียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะสัมผัสจากคนในครอบครัวนะคะสัมผัสจากคนที่ไปโรงเรียนบ้างนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็คือเป็นช่วงอายุที่เจอมากที่สุดนะคะเด็กเล็กๆมีบ้างค่ะเด็กวัยหลักเดือนมีบ้างแต่ไม่เยอะมากนักนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นยิ่งน้องๆเข้าสู่ในช่วงวัยเรียนด้วยนะคะอาจารย์ออมกลับไปพูดถึงในเรื่องของโรคนะคะต่างๆที่เกิดมากับช่วงของฤดูฝนค่ะอาการของแต่ละโรคในเด็กเนี่ยค่ะมีอาการยังไงให้พอเราจะจับอาการสังเกตได้บ้างคะได้ค่ะถ้าอย่างเป็นโควิด-19 นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาด้วยไข้สูงนะคะโดยจะเป็นไข้สูงในช่วง 1-3 วันแรกนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอาการไอน้ำมูก
เสมหะนะคะแล้วก็ในเด็กเล็กนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลอดลมบวมทำให้มีลักษณะไอเสียงก้องเสียงแหบนะคะหรือหายใจเร็วหายใจเหนื่อยได้นะคะในคนที่มีเชื้อลงปอดนะคะซึ่งต่างจากพวกที่เป็นหวัดธรรมดาค่ะถ้าเป็นหวัดธรรมดานะคะมักจะมีน้ำมูกแบบน้ำมูกใสธรรมดานะคะมีไอนิดหน่อยไข้ต่ำๆนะคะส่วนถ้าเป็นพวกไข้หวัดใหญ่อันนี้จะเด่นไข้เหมือนกันนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีไอมีน้ำมูกได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกกลุ่มคออักเสบก็ตามชื่อเลยค่ะคออักเสบก็จะเด่นอาการที่คอค่ะค่ะก็คือจะกลืนเจ็บกินไม่ได้บางคนก็น้ำลายไหลทำให้เด็กเนี่ยขาดน้ำเพราะว่ากินไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีไข้สูงเช่นกันงอแงใช่งอแงร้องครวญใช่ค่ะรวมถึงถ้าเป็นพวกเชื้อที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบปอดอักเสบอันนี้ก็จะเด่นอาการทางหลอดลมเช่นไอเยอะไอเป็นชุดๆไอมีเสมหะไอจนอ้วกเลยหรือบางคนถ้าอาการหนักมากก็จะมีลักษณะเหนื่อยค่ะหายใจเร็วหายใจแรงหน้าอกบุ๋มนะคะถ้าเป็นมากก็มีลักษณะของอาการตัวเขียวได้หรือหยุดหายใจอย่างนี้ได้ค่ะค่ะอาการต่างกันเยอะเลยนะคะหลากหลายเลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะต้องคอยสังเกตอาการลูกดีๆนะคะแต่นำมาเลยนั่นก็คือเรื่องของอาการงองแงโยเยนะคะแสดงว่าเขาไม่สบายตัวแล้วใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดแบบลูกมีไข้อะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่าเขาจะมีอาการอะไรอย่างอื่นตามมาหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากโรคที่เป็นปกติของเด็กๆในช่วงของก่อนฤดูฝนหรือเข้าฤดูฝนก็ยังต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมในเรื่องโควิดด้วยในช่วงนี้นั่นเองค่ะแล้วเมื่อถ้าเด็กๆอะค่ะมีเริ่มมีอาการไม่สบายละนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถปฐมพยาบาลหรือว่าดูแลเบื้องต้นยังไงบ้างคะคุณหมอโอเคคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากเลยนะคะในการช่วยดูแลลูกน้อยเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับเขาตลอดเนาะก็ถ้าเกิดว่าเขามีไข้นะคะสามารถให้การดูแลโดยการเช็ดตัวลดไข้นะคะร่วมกับการรับประทานยาลดไข้นะคะซึ่งยาลดไข้เนี่ยสามารถรับประทานได้ทุก4-6ชั่วโมงนะคะก็แล้วเราก็วัดไข้บ่อยๆซ้ำๆนะคะเพื่อดูว่าเขาไข้ลงไหมนะคะส่วนการเช็ดตัวเนี่ยสามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีอาการอย่างอื่นนะคะเช่นมีไอนะคะน้ำมูกนะคะอาจจะรับประทานยาแก้ไอนะคะยาลดน้ำมูกหรือถ้าเกิดคนไหนสามารถล้างจมูกได้ก็สามารถล้างจมูกให้กับลูกเขาก็จะสบายขึ้นโล่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นมีอันนึงก็คืออยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกดื่มน้ำให้เยอะนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเนื่องจากเวลาที่เด็กๆมีไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะร่างกายก็จะเสียน้ำในรูปแบบความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้เพิ่มแล้วก็เพื่อให้น้ำเนี่ยเพียงพอรวมถึงน้ำจะช่วยทำให้เสมหะไม่เหนียวข้นนะคะเวลาไอเนี่ยก็จะกระเด็นหลุดได้ง่ายทำให้เขาลงได้ขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะค่ะคุณแม่ก็ต้องพยายามให้น้องทานน้ำบ่อยๆใช่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดถึงในเรื่องของการให้ยาค่ะนะคะก็นอกจากยาลดไข้นะคะเราอาจจะมีเรื่องของถ้ามีเขามีน้ำมูกใสนะคะสามารถให้ยาลดน้ำมูกนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็นกลุ่มยาแก้แพ้นะคะอันที่สองก็คือถ้าเขามีอาการไอมีเสมหะนะคะอาจจะให้รับประทานยาแก้ไอยาละลายเสมหะได้นะคะแต่ถ้าเขามีอาการไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยค่ะอาการยังไงถึงคิดว่าคุณแม่ควรจะพาน้องมาพบหมอได้ล่ะค่ะถ้าเกิดว่าในเด็กเล็กนะคะมีลักษณะซึมนะคะอาจจะเคยเล่นได้ล่าเริงแล้วดูซึมดูเพลียนะคะหรือว่ามีไข้สูงไข้สูงก็อย่างเช่นเกิน 38.5 ขึ้นไปเช็ดตัวก็ไม่ลงทานยาลดไข้ก็ไม่ลงนะคะหรือว่าน้องมีอาการของภาวะขาดน้ำนะคะคือกินไม่ได้เช่นอาเจียนหลายครั้งหรือว่าท้องเสียด้วยกินไม่ได้ฉี่ออกน้อยนะคะดูอ่อนเพลียนะคะนี่ก็ควรมาโรงพยาบาลนอกจากนั้นในกลุ่มของอาการทางเดินหายใจที่เป็นมากขึ้นอย่างเช่นไอเยอะนะคะไอจนนอนไม่ได้ไอจนอ้วกนะคะหรือหายใจเร็วหายใจเหนื่อยดูลูกหน้าอกบุ๋มหรือหายใจเสียงดังละนะคะอันนี้ควรที่จะพามาโรงพยาบาลตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้คุณหมอช่วยดูแลแล้วก็ประเมินว่าต้องให้การดูแลรักษาเพิ่มเติมยังไงบ้างหรือถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรที่คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจกังวลแล้วมาเลยนะคะยินดีให้คุณพ่อคุณแม่มา
ช่วยให้โรงพยาบาลช่วยให้คุณหมอช่วยนะคะการดูแลรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนนะคะรวมถึงอาการว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งการดูแลรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งการดูแลรักษาตามอาการและการดูแลรักษาเฉพาะสำหรับโรคนั้นนะคะการดูแลตามอาการก็อย่างเช่นถ้าน้องมีภาวะขาดน้ำหรือไข้สูงนะคะอาจจะต้องให้น้ำเกลือร่วมด้วยนะคะเพื่อรักษาภาวะขาดน้ำนะคะรวมกับการให้ยารับประทานนะคะตามอาการเช่นยาลดไข้ยาลดน้ำมูกแก้ไอนะคะแต่ถ้าในคนที่มีเรื่องของหลอดลมอักเสบเยอะมีหายใจหอบเหนื่อยอาจจะจำเป็นต้องพ่นยานะคะซึ่งเป็นกลุ่มยาขยายหลอดลมนะคะแต่ถ้าคนไหนเหนื่อยเลยนะคะหายใจเร็วเหนื่อยออกซิเจนต่ำอันนี้ก็ต้องให้การดูแลโดยการให้ออกซิเจนเพื่อช่วยเหลือเขารวมถึงอาจจะต้องมีใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจในคนที่จำเป็นนะคะส่วนการรักษาเฉพาะก็คือถ้าโรคไหนที่มียาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะนะคะเราก็จะให้ยาฆ่าเชื้อตามเชื้อที่เป็นสาเหตุนั้นๆ นะคะใกล้หน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนแล้วแบบเนี้ยเราจะมีวิธีป้องกันยังไงเบื้องต้นได้บ้างคะอาจารย์หมอก็เนื่องจากเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่หรือรวมถึงเชื้ออื่นๆด้วยก็มักจะเกิดจากน้ำมูกไอจามเสมหะนะคะหรือการสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีในการป้องกันที่ดีก็คือสอนให้เขาล้างมือนะคะการล้างมือในเด็กก็มีเทคนิคด้วยนะคะคือหมายถึงว่าต้องล้างให้นานเพียงพอนะคะประมาณ 1-2 นาทีเขาก็บอกว่าอาจจะสอนให้เด็กเนี่ยร้องเพลงช้างไปด้วยสักสองรอบเคยเห็นอยู่เหมือนกันค่ะถ้าร้องเพลงจบ2รอบโอเคครบ2นาทีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมือของเขานี่แหละค่ะที่เป็นตัวนำพาเชื้อโรคแล้วก็เขาอาจจะชอบเอามือเข้าปากเข้าหน้าเข้าจมูกเพราะฉะนั้นการล้างมือก็ช่วยได้เยอะนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการใส่แมสนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทำเป็นนิสัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝึกให้เด็กใส่แมสได้ตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่3คือพยายามหลีกเลี่ยงไปในที่คนเยอะถ้าไม่จำเป็นหรือว่าอยู่ห่างจากคนอื่นสัก 1-2 เมตรนะคะแต่ถ้าจำเป็นก็คือใส่แมสนะคะคุณแม่แล้วก็อันต่อไปก็คือถ้าโรคไหนนะคะมีวัคซีนนะคะก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันนะคะให้เรียบร้อยอันนี้เป็นการป้องกันที่ดีมากเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคโควิดเองตอนนี้ก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบขึ้นไปนะคะซึ่งก็แนะนำให้ปรึกษาโรงพยาบาลที่ดูแลน้องอยู่ประจำนะคะหรือโรงเรียนที่น้องอยู่ได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะโรคปอดอักเสบนะคะปอดบวมก็สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัววัคซีนมีนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเพื่อให้ป้องกันโรคได้อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของการเกิดโรคได้ด้วยค่ะโรคต่างๆที่เกิดกับเด็กในช่วงของก่อนหน้าฝนแล้วฤดูอื่นล่ะคะมีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของนอกจากโรคในระบบทางเดินหายใจแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาเจียนท้องเสียนะคะจริงๆก็จะเกิดในช่วงได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ก็จะเยอะหน่อยในช่วงฤดูร้อนที่อาหารอาจจะบูดเสียงง่ายนะคะก็เด็กก็จะมาด้วยเรื่องของอาเจียนท้องเสียนะคะกินไม่ได้ดูเพลียดูซึมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเน้นในเรื่องของการกินอาหารที่สุกปรุงสุกแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะใช้ภาชนะแยกกันนะคะเช่นใช้แก้วน้ำใช้ช้อนเนี่ยแยกกันเพื่อลดในเรื่องของการติดต่อจากเชื้อไปหาอีกคนหนึ่งนะคะมีโรคอะไรอีกมั้งคะที่อยากจะตัวอื่นก็อย่างเช่นโรคมือเท้าปากค่ะก็จะเป็นเชื้อที่เด็กเนี่ยถ้าเป็นในโรงเรียนเล็กๆหรือว่าในเนอร์สเซอรี่นะคะในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็จะติดต่อกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมาด้วยมีแผลนะคะที่ในช่องปากนะคะเยื่อบุผนังปากแล้วก็ตามชื่อเลยค่ะที่มือที่เท้านะคะก็จะเป็นแผลนะคะแล้วเด็กก็จะมีอาการเจ็บทำให้เขาเนี่ยกินอาหารไม่ได้นะคะหรือว่ามีน้ำลายไหลค่อนข้างเยอะนะคะ
ซึ่งโรคพวกโรคมือเท้าปากนี้ก็ติดต่อค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นทีก็จะเป็นหลายคนในห้องหรือว่าในกลุ่มโรงเรียนนะคะแนะนำให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางเนอร์เซอรี่นะคะก็คือทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำนะคะล้างมือเด็กบ่อยๆนะคะส่วนการดูแลรักษาก็ดูแลตามอาการนะคะเช่นถ้าเกิดมีอาการเจ็บแผลในปากนะคะก็ให้ยาที่ช่วยลดเรื่องของแผลในปากลดอาการเจ็บนะคะแล้วก็กินอาหารอ่อนนะคะอาหารอ่อนที่ไม่เจ็บเช่นนมก็ได้นะคะซุปก็ได้นะคะหรือพวกไข่ตุ๋นพวกโยเกิร์ตที่นิ่มๆนะคะก็หลีกเลี่ยงของที่แข็งๆที่จะทำให้เขาเจ็บมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการขาดน้ำเช่นกันก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลถ้ากินไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หยุดพักประมาณ1สัปดาห์นะคะหรือจนกว่าในห้องเรียนเนี่ยจะไม่มีคนที่เป็นโรคแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในห้องเนี่ยมีเป็น2คนขึ้นไปก็แนะนำให้ปิดห้องเรียนไปก่อนทำความสะอาดก่อนนะคะเนื่องจากเชื้อมือเท้าปากเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อที่ติดต่อผ่านการสัมผัสค่อนข้างง่ายนะคะเช่นพวกของใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกันของเล่นที่ใช้ร่วมกันหรือว่าภาชนะอะไรต่างๆก็คืออยากให้เขาได้ทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กที่เป็นเพิ่มและตอนนี้คำถามมาแล้วจากคุณแม่โนโกะนะคะหรือว่าคุณแม่นกลูกชายค่ะอายุขวบเวลาป่วยน้ำมูกจะหายใจช้านะคะควรล้างจมูกหรือใช้น้ำเกลือนะคะชนิดพ่นดีคะหรือดูดด้วยยางแดงค่ะอาจารย์หมอ okay. วิธีไหนเหมาะสมมากกว่ากันคะน้องอายุประมาณ1ขวบโอเคค่ะค่ะก็ในเรื่องของการล้างจมูกนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆประโยชน์ของการล้างจมูกนะคะ1ก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นนะคะทำให้น้ำมูกเนี่ยออกไปได้ดีขึ้นนะคะเพราะทีนี้ในแต่ละท่านต้องบอกว่าคุณแม่แต่ละคนเนี่ยมีทักษะในการถนัดความถนัดในการที่จะเคลียร์น้ำมูกเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะอันแรกก็คือขึ้นอยู่กับตัวคุณแม่เองด้วยว่ามีประสบการณ์หรือว่าทักษะในการล้างจมูกเป็นยังไงบ้างถ้าไม่เคยเลยหรือว่ากลัวมากหรือน้องแบบไม่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากนะคะถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได้ก็แนะนำให้ใช้วิธีการพ่นจมูกธรรมดานะคะเช่นพ่นด้วยน้ำเกลือซึ่งมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็พอพ่นจมูกเสร็จอาจจะดูดด้วยลูกยางแดงต่อได้นะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่น้ำมูกปานกลางถึงไม่เยอะมากนักนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยโอเคเลยเคยดูมาละเคยลองทำมาละเคยเห็นในโรงพยาบาลมีพยาบาลสอนละมีความมั่นใจว่าทำได้แล้วก็น้องเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่อต้านมากให้ความร่วมมือระดับหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะล้างจมูกได้นะคะถ้าเกิดว่าเวลาล้างที่บ้านถ้าอายุประมาณ1ขวบนะคะอาจจะใช้ให้เขาทำได้2 อย่างนะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถนั่งได้ก็สามารถล้างโดยที่ใช้น้ำเกลือนะคะใส่จมูกข้างนึงแล้วก็ออกอีกข้างนึงนะคะก็แนะนำน้ำเกลือใส่เวลาล้างจมูกอาจจะอุ่นนิดนึงนะคะน้ำเกลือที่อุ่นจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสบายมากขึ้นนะคะเวลาที่ใส่น้ำเกลือเข้าไปในไซลิงเวลาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยก็คือทำด้วยความนุ่มนวลเบาๆไม่ต้องแรงนะคะเราก็จะเห็นเองว่าน้ำมูกเนี่ยมันก็จะค่อยไหลออกมานะคะในช่วงแรกที่ทำเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเข้ายากหรือมันตันได้ในคนที่น้ำมูกเขาเยอะมากจริงๆแต่พอเริ่มทำแล้วเคลียร์ได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นน้องก็จะโล่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอีกวิธีนึงก็คือทำในท่านอนตะแคงนะคะทำหน้านอนตะแคงเพื่อให้มันไหลออกทางด้านเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้ทำในท่านั่งแล้วให้เขาโน้มตัวมาข้างหน้าให้เข้าอย่างนี้เข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายอีกวิธีนึงก็คือห่อตัวเขาไว้แล้วก็ทำในท่านอนตะแคงถ้าเกิดว่าเข้าทางด้านซ้ายก็ขอโทษถ้าจะล้างจมูกอาจจะฉีดเข้าขวาก็คือให้นอนตะแคงซ้ายถ้าฉีดเข้าซ้ายก็ให้นอนตะแคงขวาแบบนี้อันนี้ก็ต้องอยู่แต่เทคนิคของคุณพ่อคุณแม่ในแต่ละบ้านสามารถทำได้แต่ถ้าไม่สะดวกเลยหมายถึงว่ารู้สึกว่า
ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำเพราะว่าไม่ได้จำเป็นถึงขั้นว่าคุณต้องทำให้ได้ถ้าเกิดดูแล้วเรารู้สึกว่าลูกดิ้นเยอะทำแล้วดูไม่ปลอดภัยหรือว่าลูกแบบว่าไม่ให้ความร่วมมือมากๆสามารถมาทำที่โรงพยาบาลได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ค่ะที่โรงพยาบาลก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมีพยาบาลที่สามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการเคลียร์ทางเดินหายใจได้นะคะค่ะและมีเพิ่มเติมค่ะสำหรับเคสนี้นะคะคุณหมอคะเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าเคยไปหาหมอและหมอแนะนำว่าเด็กเล็กเนี่ยไม่ควรล้างจมูกกลัวจะสำลักค่ะนะคะในเด็กเล็กควรจะพ่นน้ำเกลือค่ะนะคะแต่โรงพยาบาลค่ะแนะนำให้ล้างจมูกค่ะอันนี้คุณแม่เริ่มสับสนละโอเคค่ะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะถ้าคุณแม่ที่ไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกเด็กเล็กก็อาจจะยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือการพ่นจมูกก็ทำได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดน้ำมูกเขาไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะมากจริงๆนะคะก็สามารถมาทำที่โรงพยาบาลได้นะคะแต่ถ้าในเด็กโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือดีพอสมควรก็สามารถทำที่บ้านได้เหมือนกันนะคะค่ะจริงๆค่ะจริงๆกับแต่ละคนเลยใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งขวบนี่เล็กมากนะน้องเล็กค่อนข้างเล็กนะคะจริงๆแล้วคุณแม่อาจจะต้องแบบฝึกกันก่อนเพื่อความชำนาญนะคะเพราะว่าการล้างจมูกนี่จริงๆแล้วเด็กโตบางคนยังยากเลยยากใช่ค่ะคำถามที่2ค่ะอาจารย์หมอคะจากคุณแม่วิชาพรเอกสดานะคะหรือว่าอักษดาอ่านผิดต้องขออภัยนะคะหัวหอมสามารถแก้หวัดนะแก้คัดจมูกให้ลูกได้จริงไหมนะคะ เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรามีความเชื่อมาแบบนั้นหรือว่าเรามีข้อมูลมาแบบนั้นค่ะและมีวิธีใช้หัวหอมรักษาอาการหวัดให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะโอเคค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าปกติแล้วนะคะในเรื่องของการใช้หัวหอมเองเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนทางการแพทย์ในเรื่องของการเอามาใช้ในเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะทีนี้ที่คุณหมอเคยเจอก็คือใช้หัวหอมมาแล้วแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากมันจะทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจกับผิวหนังเด็กก็น้ำตาไหลมาเลยมาที่โรงพยาบาลคือน้ำตาไหลน้ำมูกไหลถามว่าคุณแม่ใช้วิธีไหนคะคุณแม่ใช้วิธีแปะเหมือนแปะมาเป็นแปะหัวหอมมานะคะเนื่องจากมันค่อนข้างระคายเคืองระบบผิวหนังเลือดแล้วก็เยื่อบุต่างๆพอสมควรร้อนใช่ค่ะร้อนเด็กก็ตาแดงนะคะน้ำตาไหลนะคะน้ำมูกไหลจมูกแดงเพราะฉะนั้นแล้วก็คือขึ้นกับว่าตอนนี้คุณแม่เคยใช้ไหมถ้าเกิดไม่เคยใช้ก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะคะแต่ถ้าเกิดเคยใช้แล้วได้ผลดีก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่ากระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือมันจะระคายเคืองเยื่อบุของดวงตาหรือว่าทางเดินหายใจนะคะถ้าเป็นหวัดก็แนะนำรับประทานยาซึ่งการทานยาในเด็กนะคะถือว่าจริงๆแล้วมีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะบางคนคุณพ่อคุณแม่จะกังวลเยอะว่าเอาให้ลูกกินยาแล้วลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วยาสำหรับเด็กเนี่ยถือว่ามีเซฟตี้ดีมากเลยนะคะแต่ละตัวเนี่ยเขาก็คือมีการศึกษาชัดเจนแล้วว่าสามารถใช้ในเด็กอายุเท่าไหร่ได้เด็กเล็กได้ไหมนะคะแล้วถึงจะออกมาเป็นยาที่วางจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพชัดเจนนะคะแล้วก็มีใบรับรองที่ในเรื่องของความปลอดภัยที่สำหรับใช้ในเด็กจะดีกว่านะคะแล้วเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเด็กอายุเท่าไหร่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ใช้ขนาดเท่าไหร่ซึ่งมีข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะค่ะคำถามที่3ค่ะอาจารย์ขาจากคุณแม่อรการนะคะสีเปรมปรีนะลูกอายุ5เดือนค่ะหายใจแล้วหน้าอกบุ๋มอาจารย์ขาอันตรายไหมคะก่อนหน้านี้น้องเคยเป็นปอดอักเสบด้วยนะคะแต่อาการไม่หนักค่ะโอเคค่ะก็ในเด็กนะคะถ้ามีลักษณะหายใจที่มีหน้าอกบุ๋มนะคะควรที่จะได้รับการตรวจประเมินนิดนึงนะคะว่า1 นะคะเขามีหายใจลำบากหรือเปล่านะคะมีผลในเรื่องของออกซิเจนอะไรไหมเหนื่อยไหมนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะที่เป็นตั้งแต่กำเนิดก็ได้นะคะในบางคนมีเหมือนกันที่
เป็นลักษณะที่เขาเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นในช่วงที่เป็นเด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีหายใจหน้าอกบุ๋มนะคะอยากให้ไปตรวจเพื่อประเมินที่โรงพยาบาลนะคะให้คุณหมอช่วยดูให้ว่ามีลักษณะของเสียงหายใจดังผิดปกติอะไรไหมนะคะหรือว่าดูเหนื่อยไหมนะคะหรือว่ามีออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างคือถ้าสมมติว่าน้องดีหมดเลยนะคะรวมถึงการเจริญเติบโตปกติน้ำหนักขึ้นดีไม่ได้เหนื่อยไม่ได้สูญเสียพลังงานในเรื่องของการหายใจอะไรเยอะนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติก็แนะนำให้ตรวจรักษานะคะก็มีเหมือนบางภาวะเหมือนกันนะคะที่เป็นเหมือนความลักษณะของหลอดลมที่เขาเรียกว่าหลอดลมอ่อนหมายถึงเวลาที่กระดูกอ่อนในช่วงวัยเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่มันก็จะมีโอกาสที่ทำให้หายใจและหน้าอกบุ๋มชั่วคราวได้แต่ว่าจะดีขึ้นเมื่อโตขึ้นเช่นหลัง1ขวบขึ้นไปดีขึ้นเพราะว่ากระดูกอ่อนก็กลายเป็นกระดูกที่แข็งแรงขึ้นนะคะอย่างที่บอกถ้าบอกเป็นไปได้สมมุติตอนที่ไปฉีดวัคซีนตามอายุก็ให้คุณหมอที่ดูแลประจำนะคะช่วยประเมินให้ว่าโอเคไหมนะคะถ้าคุณหมอดูแล้วว่าโอเคนะคะน้องไม่ได้เหนื่อยนะคะแล้วก็ถ้าเด็กสบายเด็กไม่เหนื่อยน้ำหนักจะขึ้นดีนะคะถ้าน้ำหนักน้องขึ้นดีโอเค observe นะคะติดตามไปด้วยกันนะคะค่ะค่ะคุณแม่ก็หมั่นสังเกตกันละกันเนาะนะคะแต่ถ้าอย่างที่คุณหมอบอกนะคะในช่วงของช่วงวัยที่เราจะรับวัคซีนถ้าจะให้ชัวร์ปรึกษาคุณหมอก็ได้ค่ะ ค่ะให้คุณหมอประเมินให้นะคะคุณแม่เราจะได้หายกังวลไปในตัวด้วยนะคะต่อไปเป็นคำถามที่4หน้าฝนนะคะมีโอกาสเกิดอาการท้องเสียได้มากกว่าฤดูอื่นไหมคะโอเคจริงๆในฤดูฝนนะคะก็สามารถเกิดท้องเสียได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเชื้อไวรัสทางเดินหายใจหลายๆตัวก็สามารถไปที่ทางเดินอาหารนะคะแล้วทำให้มีอาการอาเจียนท้องเสียได้เช่นกันนะคะซึ่งในเด็กก็จะมีลักษณะอาจจะมีอาการทางเดินหายใจนำมาก่อนแล้วมีท้องเสียตามมาก็ได้หรือมีไข้แล้วท้องเสียตามมาก็ได้นะคะหรือมาถึงก็คืออาเจียนท้องเสียเลยก็ได้เหมือนกันนะคะการดูแลรักษาก็คล้ายกันนะคะอันที่หนึ่งก็ให้การชดเชยสารน้ำนะคะโดยการให้กินน้ำเกลือแร่นะคะก็คือเป็นน้ำเกลือแร่ซองสำหรับเด็กสำหรับเด็กเลยเฉพาะใช่แล้วก็ชงใส่น้ำนะคะน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ให้จิบบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กมากนะคะเช่นเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนอันนี้ควรไปพบแพทย์เสมอนะคะถ้าอาเจียนท้องเสียเพื่อประเมินดูว่ามีอาการรุนแรงไหมจำเป็นต้องให้ยาเฉพาะอย่างอื่นร่วมด้วยไหมนะคะหรือถ้าเกิดน้องเป็นเยอะเช่นอาเจียนเกิน 2-3 ครั้งขึ้นไปถ่ายเหลวเกิน 3-5 ครั้งขึ้นไปต่อวันใช่อันนี้ก็ควรไปพบแพทย์และเพราะว่าอาจจะกินได้ไม่เพียงพอหรือต้องให้ยาที่ช่วยลดเรื่องของอาการอาเจียนให้ยาที่ช่วยลดเรื่องของการท้องเสียร่วมด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามจากคุณแม่กิตติพันธ์นะคะโปรเฟสนะคำถามที่5จากคุณแม่เต็มโพแบร์วัคซีนที่ทางโรงพยาบาลจัดให้เด็กๆนะคะกับวัคซีนที่คลินิกเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์โอเคค่ะก็วัคซีนที่ทางโรงพยาบาลจัดให้กับทางคลินิกนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าของทางโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากเวลาที่เด็กมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนะคะนอกจากเด็กจะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะได้รับการตรวจประเมินเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะว่าน้ำหนักส่วนสูงโอเคตามวัยไหมนะคะสมส่วนดีไหมนะคะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการต่างๆนะคะที่เด็กจะได้รับการประเมินว่าเป็นไปตามวัยของน้องหรือเปล่านะคะร่วมกับเราอาจจะมีคำแนะนำในเรื่องของโภชนาการอื่นๆหรือคำแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะแล้วก็คำแนะนำในเรื่องของการให้วัคซีนในแต่ละช่วงอายุช่วงวัยแล้วก็ในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะเวลาฉีดวัคซีนก็จะมีทางพยาบาลนะคะคอยช่วยในการสังเกตอาการหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะดูแลให้ความปลอดภัยอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลนะคะส่วนในคลินิกก็คือขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคลินิกแตกต่างกันยังไงบ้างอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการประเมินสุขภาพในเรื่องของจำนวนวัคซีนหรือว่าชนิดของวัคซีนก็ขึ้นอยู่กับคลินิกนั้นๆว่าจัดเตรียมอะไรยังไงมาบ้างหรือว่าในเรื่องของ
ผู้ที่คอยฉีดวัคซีนหรือคอยสังเกตอาการเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะคะแต่ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเองก็จะมีทีมที่คอยดูแลให้ปลอดภัยเราจะแยกอย่างไรระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดในเด็กค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันพอสมควรนะคะเนื่องจากทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถมีไข้สูงได้ทั้งคู่นะคะไข้สูงนี่ก็คือ 38 39 40 องศาเลยนะคะปวดเมื่อยตามตัวขั้นเนื้อขั้นตัวรวมถึงมีอาการทางเดินหายใจเช่นน้ำมูกหวัดเจ็บคออันนี้คือลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีอาการดังกล่าวไม่แน่ใจหมอว่ามาตรวจในเรื่องของเชื้อนะคะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าโอเคตกลงเป็นเชื้อตัวไหนนะคะซึ่งการตรวจเพื่อหาเชื้อก็ทำได้โดยการตรวจทางสวอบทางจมูกนะคะก็ซึ่งถ้าเกิดเป็นเชื้อโควิดเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเชื้อโควิดเลยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะขึ้นเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่อาการจะเยอะแหละทั้งโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อความปลอดภัยก็ถ้าน้องมีอาการเยอะแบบนี้ก็มาตรวจให้แน่ใจดีกว่านะคะเข้ามาตรวจเพื่อจำแนกโรคจะดีกว่าเพื่อความมั่นใจในการรักษาอาการของน้องนั่นเองที่อาจารย์หมอบอกนะคะอาการเยอะพอๆกันใช่อาการเยอะพอๆกันแล้วก็การรักษาก็จริงๆก็คือทั้งมีเรื่องของการรักษาตามอาการแล้วก็ให้ยาสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสนะคะซึ่งต่างกันนิดนึงอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะโควิดในเด็กเนี่ยเรามียาเฉพาะโควิดในเด็กไหมคะมีค่ะก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็มีทั้งในรูปแบบของยารับประทานแล้วก็ยาที่ให้ทางน้ำเกลือทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความจำเป็นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนแต่ละเคสนั้นๆนะคะส่วนยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อตัวไหนก็จะได้เลือกยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะในเรื่องการดูแลรักษานั่นเองนะคะเพิ่มเติมคำถามค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะน้องนอนกรนเสียงดังมากอาจารย์โดยเฉพาะตอนเปิดแอร์นอนนะคะน้องจะมีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคอะไรไหมอันนี้คุณแม่ค่อนข้างจะกังวลเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็ภาวะนอนกรนในเด็กนะคะเป็นภาวะที่เจอค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะในปัจจุบันนะคะคือถ้าสมมติว่าน้องนอนกรนนะคะแต่ว่าถ้าจัดท่าเช่นจัดท่านอนตะแคงแล้วดีขึ้นอันนี้โอเคนะคะหรือว่าเป็นแค่ไม่นานหมายถึงว่าไม่ได้มีลักษณะของภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยนะคะภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยในช่วงที่นอนหลับเป็นยังไงนะคะเช่นมีลักษณะหายใจเฮือกหายใจสะดุดหรือว่าอ้าปากหายใจตลอดเวลานะคะจัดท่าก็ไม่หายอันนี้แนะนำให้มาประเมินที่โรงพยาบาลดีกว่านะคะเพื่อให้การดูแลรักษาซึ่งการดูแลรักษาภาวะนอนกรนนะคะในเด็กก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะมีต่อมทอนซิลอะดีนอยด์โตไหมนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะช่วยพิจารณาว่าควรได้รับยาประเภทไหนยังไงบ้างนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นคุณภาพชีวิตของน้องก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะค่ะแล้วน้ำหนักตัวของน้องเกี่ยวไหมคะอาจารย์ก็มีส่วนค่ะในคนที่น้ำหนักเกินนะคะมีโอกาสที่จะมีภาวะนอนกรนได้มากกว่าเนื่องจากจะมีแฟตหรือไขมันบริเวณคอหรือคางเนี่ยเยอะขึ้นกว่าคนที่น้ำหนักสมส่วนนะคะค่ะโอเคค่ะคุณแม่มาปรึกษาได้ค่ะแนะนำมาตรวจร่างกายเพื่อประเมินแล้วก็ดูเรื่องของความรุนแรงนะคะคุณแม่อาจจะถ่ายวิดีโอน้องตอนที่นอนหลับมาให้คุณหมอดูก็ได้นะคะก็คือพอสมมติบางคนเนี่ยหลังเที่ยงคืนมาละเริ่มกรนละนะคะแม่อาจจะถ่ายช่วงใกล้ๆเช้าหน่อยซึ่งเป็นช่วงที่มักจะมีอาการรุนแรงที่สุดเช่นตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยคุณแม่แอบเปิดไฟน้องไม่ตื่นหรอกนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอความยาวสัก 2-3 นาทีเพื่อให้คุณหมอดูว่าสังเกตความรุนแรงเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะเปิดเสื้อขึ้นนะคะให้คุณหมอดูว่าระหว่างที่นอนกลนั้นน่ะมีหน้าอกบุ๋มไหมมีหายใจเฮือกหายใจสะดุดไหมให้เห็นหน้าอกให้เห็นปากเห็นจมูกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะคุณแม่ค่ะต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วปกติอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าเคสของเด็กนอนกรนมีเยอะแต่ว่าเคสนอนกรนแบบผิดปกติก็อาจจะมีขึ้นได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องสังเกตนะคะแล้วก็ทางที่ดีที่สุดมาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะคำถามต่อไปค่ะเวลาเปิดแอร์นะคะเวลาเปิดแอร์นอนลูกชอบเป็นหวัดมันเกิดจากอะไรอะคะ
คุณหมอคะโอเคค่ะอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันใช่นะคะก็คือในบางคนนะคะถ้าอากาศเย็นจะไวต่อเชื้อค่ะเช่นพอเข้าฤดูหนาวหรือว่าพอแบบฝนตกอากาศเย็นอากาศชื้นจะไวเช่นเดียวกันเวลาเปิดแอร์อากาศเย็นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไวเพราะฉะนั้นก็สามารถเป็นหวัดได้เหมือนกันนะคะเพราะมันก็จะมีเชื้อบางประเภทที่ชอบอากาศเย็นๆการเจริญของเชื้อเยอะขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นนะคะไม่อย่างนั้นอุณหภูมิที่แนะนำก็คืออุณหภูมิที่เย็นสบายทั่วไปดีกว่าเช่นประมาณ 25-26 องศาประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เสื้อที่พอดีนะคะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปนะคะแล้วก็ต้องอีกอันนึงที่ต้องดูก็คือเขาเป็นหวัดจริงๆหรือว่าจริงๆเป็นภูมิแพ้เพราะว่าบางคนนะคะคือเหมือนมีอาการช่วงเฉพาะกลางคืนกับรุ่งเช้าจริงๆคือเป็นภูมิแพ้ก็ได้เพราะว่าพอเจออากาศที่เย็นและแห้งในห้องแอร์มีอาการช่วงเช้าคันจมูกคันตาน้ำมูกไหลนะคะพอช่วงสายๆอากาศอบอุ่นขึ้นหายปกติพอตอนกลางคืนถึงเช้าเริ่มเป็นใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นมาตรวจเพื่อดูว่าตกลงเขาเป็นหวัดเฉยๆหรือว่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าการรักษาก็จะแตกต่างกันไปค่ะคุณแม่แล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะการกลั้วน้ำเกลือที่คอค่ะช่วยในเรื่องของการเจ็บคออักเสบในช่องปากนะคะเด็กเล็กได้ไหมคะช่วงโควิดระบาดไม่ค่อยจะกล้าพาลูกไปโรงพยาบาลเลยค่ะคุณหมอคะโอเคค่ะก็การกลั้วที่คอน่าจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดช่องคอเบื้องต้นนะคะคือสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นวิธีการที่ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนักนะคะแต่ว่าจริงๆการทำก็ไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อเสียอะไรสามารถทำได้นะคะเหมือนเป็นการทำความสะอาดนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพก็อย่างที่กล่าวไปก็คือไม่ไปในที่ชุมชนหรือว่าใส่แมสหรือว่าอยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรแล้วก็ล้างมือเป็นประจำนะคะแล้วก็ใช้ภาชนะอะไรต่างๆแยกจากคนอื่นคำถามสุดท้ายสำหรับในช่วงนี้นะคะเด็กเล็ก1ขวบค่ะอาจารย์หากมีน้ำมูกสีแบบไหนหรือลักษณะแบบไหนควรจะไปพบแพทย์ทันทีค่ะโอเคค่ะในเด็กเล็กนะคะ1ขวบนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหวัดนะคะก็จะมักจะเริ่มต้นจากน้ำมูกใสนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมูกใสในช่วงแรกก็มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อหวัดธรรมดาทั่วไปสามารถดูแลเบื้องต้นที่บ้านได้นะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยน้ำมูกมันอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวได้นะคะคือถ้าน้องโดยรวมอาการดีขึ้นนะคะก็สามารถดูแลที่บ้านได้เช่นกันนะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีเฉพาะว่าน้ำมูกลักษณะแบบไหนที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเพียงแต่เราแนะนำให้ดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะนอกจากน้ำมูกเช่นน้องมีไข้สูงไหมนะคะน้องซึมกินไม่ได้หรือเปล่านะคะมีอาการเหนื่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกหรือเปล่านะคะหรือว่าน้องมีลักษณะของภาวะขาดน้ำหรือเปล่าซึ่งลักษณะอื่นๆเหล่านี้แหละที่เป็นสัญญาณที่จำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลมากกว่าเรื่องของน้ำมูกเพียงอย่างเดียวนะคะแนะนำให้ดูเหมือนภาพรวมหลายๆอย่างร่วมกันนะคะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ขาสังเกตสีของน้ำมูกก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยใช่ค่ะนะคะก็จะดีมากๆจะได้จำแนกโรคของลูกเวลาเราไปพบคุณหมอจะได้ชี้แจงถูกได้เองใช่ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณหมออมนะคะหรืออาจารย์ออมแพทย์หญิงนงนภัทรก้าวเอี้ยนนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจนะคะประจำโรงพยาบาลพระราม9เป็นอย่างสูงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ